บ3นะคะเป็นการศึกษาเลเวลโปรเซสนะคะโดยเป็นแบบเซลล์เรกูเลตติ้งคอนโทรลค่ะID ค่ะก็คือหา PID ที่เหมาะสมสำหรับเลเวลคอนโทรลนี้นะคะส่วนสุดท้ายนะคะส่วนที่3ค่ะก็คือจะศึกษา PID คอนโทรลของเลเวลโปรเซสนี้ค่ะเมื่อมี disturbance ก็คือ 4FIC032 นะคะเข้ามารบกวนระบบค่ะทดลองนะคะเราก็เปิดแล็บที่3ขึ้นมาค่ะแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกที่ Enable ค่ะเสียงสัญญาณอะลามเมื่อกี้นะคะเกิดจาก DV ตัวนี้ค่ะมันแสดงลบก็คือค่า DVX ที่มันค่า PV ตอนนี้มันติดลบอะค่ะมันก็เลยเป็นตามนี้แล้วเราสามารถกดปิดเสียงได้ที่ปุ่ม panel นะคะปุ่ม acknowledge ค่ะเมื่อมีเสียงสัญญาณอะลามเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องการหาสาเหตุเนี่ยเราต้องการปิดเสียงก่อนก็มากดที่ปุ่ม acknowledge ก่อนก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะไปเช็คใน ECS ว่ามันเป็นสัญญาณอะลามเกิดจากตัวไหนนะคะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มต้นจาก LIC031 นะคะปรับเป็นแมนนวลค่ะแล้วก็ Set MV ที่ประมาณ 20% ค่ะแล้วก็สตาร์ทปั๊มนะคะหรือ Set Point อยู่ที่ประมาณ50ค่ะเมื่อสตาร์ทปั๊มนะคะเราจะพยายามปรับ MV จนกระทั่ง PV ค่ะเข้าสู่ Set Point นะคะเดี๋ยวเราจะรอจน PV เข้าสู่ Set Pointเข้าใกล้เซตพอยต์แล้วนะคะเราก็จะบันทึกค่า MV ที่เราได้ PV เข้าใกล้เซตพอยต์ค่านี้ค่ะเป็น MV 1 นะคะจากนั้นเราก็จะทำการปรับสเต็ป MV ขึ้นไป 5% ค่ะอันนี้เดี๋ยวรอให้มันนิ่งก่อนนะคะค่ะตอนนี้ค่า PV มันเข้าใกล้เซตพอยต์แล้วนะคะก็เราจะทำการปรับสเต็ป MV ขึ้นจาก33นะคะเป็น38แล้วเราก็จะรอจนกระทั่ง PV นิ่งนะคะแล้วก็บันทึกภาพ PV สุดท้ายค่ะก็จะมาทำการหาค่าเกณฑ์ของโปรเซสแล้วก็ค่าไทม์คอนสแตนต์แล้วก็ค่าเดทไทม์นะคะมาตอบกราฟค่ะแล้วก็ทำการวัดค่ะแต่ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงนะคะจนกระทั่งสีเขียวเนี่ยค่ะเป็น PV เริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะคือเราจะอันนี้คือค่าเดทไทม์ค่ะตั้งแต่เริ่มมีResponseจนกระทั่ง
เริ่มเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือค่า dead time แล้วก็หาค่า time constant ค่ะก็คือที่เปลี่ยนแปลงไปประมาณ 63.2% นะคะก็จะประมาณนี้คลิปขวาที่เบที่ลูกศรนะคะเลือก level ก็จะมีค่าแสดงมีเวลาบอกตรงนี้นะคะก็มาหักลบกันที่อธิบายไปแล้วในแบบที่1แล้วก็แบบที่2จากนั้นนะคะเราก็จะนำไปบันทึกผลในตารางเพื่อหาค่า PID ค่ะสำหรับการทดลองที่2นะคะเราจะนำค่าที่ได้จากการทดลองที่1นะคะก็คือค่า process parameter นี้นะคะมาคำนวณหาค่า PID parameter ค่ะโดยการทดลองนี้นะคะเราจะอันนี้คือค่าที่ได้จากการคำนวณมาเรียบร้อยแล้วก็คือ PID ตามนี้ค่ะเป็น PI แบบ PI control นะคะเราจะนำค่าพวกนี้ไปใส่ในtuning หน้า tuning parameter ของ level 031ค่ะโดยเราจะใส่ทีละตัวนะคะเพื่อเราจะดู response ของแต่ละตัวค่ะเราก็จะนำค่า PID ที่เราคำนวณได้จากการทดลองที่1 นะคะมาใส่ค่ะโดยใส่ไปทีละค่านะคะเลือกค่าที่ทำให้ response ของ process ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ 17.7 แล้วก็ i อยู่ที่ประมาณ232นะคะเราจะลองมาเปลี่ยน set point จาก50ค่ะขึ้นเป็น55ค่ะเมื่อเราได้ PV เข้าใกล้ set point แล้วนะคะเราจะทำการเปลี่ยนจาก manual mode เป็น auto mode ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการปรับ set point ขึ้นเป็น55ค่ะจาก50เป็น55นะคะแล้วก็รอจนกระทั่ง PV นิ่งค่ะแล้วก็จะPV เข้าสู่ set point นะคะแล้วก็จะทำการทดลองที่3ค่ะตอนนี้เราก็จะรอเลเวลนะคะตอนนี้ PV อยู่ที่ 53.9 จะรอให้ PV เข้าสู่ set point นะคะโดยใช้ค่าพารามิเตอร์ที่เราจูนไปแล้วเมื่อ PV เข้าใกล้ set point แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปิดโฟลตัวนี้ค่ะ FIC032 นะคะซึ่งโฟลตัวนี้ในโปรเซสนี้จะให้เป็น disk band ค่ะตอนนี้ set point อยู่ที่15นะคะเป็น manual modeถ้านี้เข้าใกล้55แล้วจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นออโต้แล้วก็จะลองดูว่ามันจะมีผลกับโปรเซสยังไงค่ะตอนนี้ก็เข้าใกล้เซ็ตพอยต์แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนโหมดของอันนี้เป็นออโต้ค่ะเลเวลจะมีผลยังไงบ้างเมื่อมี disturbance ของโฟเข้ามาในโปรเซสนะคะมี PV ของเลเวลขึ้นไปที่ 60% แล้วว้าวก็พยายามที่จะลดเพื่อให้ PV กลับลงมาแต่ว่าโฟตัวนี้ทำให้เลเวลไม่สามารถคอนโทรลได้
ามาเซฟพอยต์เหมือนเดิมนะคะก็คือเมื่อมีโฟเข้ามาในระบบมันจะทำให้เลเวลมีผลกระทบอะค่ะดูจากกราฟเข้าสู่เซตพอยต์ได้เหมือนเดิมก็แสดงว่าค่า PID ที่เราใส่เข้าไปสามารถทำให้โปรเซส Response กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะรอจนกระทั่ง PV เข้าเซตพอยต์สำหรับการทดลองที่3นะคะเป็นการทดลองlevel process ค่ะก็คือเราจะศึกษาดูว่า level control เป็นแบบไหนแล้วก็ทำการคำนวณหา process parameter นะคะก็คือมีค่าเกณฑ์ค่าถามคอนสแตนต์ค่าเดลต้าเหมือนกับการทดลองที่1แล้วก็ที่2แต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ค่า PID parameter เราจะใช้สูตร Darin algorithm and Zipler ค่ะ